สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้สิพาไปใส่บัดดีเขาป้าเก็บเฮ็ดค่ะพี่น้องก่อนสิไปกับเบิ่งติกับพี่น้องปิดนาฮักนาฮักดอกเลยเอามาฝากในจักหน่อยหั่นนะอันนี้ก็สะอยู่หน้าบ้านดอกจ้าบ่ได้อยู่ไสดอกแกอันขี่รถผ่านเห็นเพิ่นตาฮักก็เลยเอามาฝากพ่อแม่พี่น้องได้ส้มกันดิพี่น้องจ้าอู้คนมักธรรมชาติน่ะนะโอ้ยเห็นไอ้พวกที่กองกันอยู่นั้นมั้ยนั่นน่ะมหารักป่าเฮาได้นั่นพี่น้องเห็นบ่นั่นดะฝุ่นอ่ะไล่จับปลากินดิเนาะมันมาหมดเป็ดน้ำพี่น้องเป็ดน้ำเขาเรียกเป็ดน้ำอะไรที่มันมุดลงไปกินปลาจับปลาเก้งบักขนาดเขาบอกว่าลงสาได้ปลาหมดสานั่นมาหอดปลาก็นี่ค่ะดอกแรกอีก2ดอกไม่ได้ถ่ายเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูแต่นี่เพิ่งเห็นดอกน้อยอยู่กับดอกใหญ่เมื่อกี้เห็นแต่ดอกนี้โอเคเราจะตัดดอกนี้เลยจ้ะตอนตัดก็ไม่ได้เห็นเบิ่งค่ะพี่น้องเพราะว่ามันไปอยู่ในคลิปสั้นพะหน้าพี่น้องค่ะดอกเล็กๆเนี่ยค่ะอันนี้รอบที่เท่าไหร่แล้วที่เรามาเนี่ยเขาก็ยังเล็กอยู่เราก็ต้องทิ้งไว้ก่อนนี่ค่ะเพื่อนๆอันนี้คือทิวลิปพาเพอร์อันนี้คือเบวิชเพอร์วิชเขาเรียกเพอร์วิชพี่น้องมานับกันค่ะว่ามีจักดอกแถวนี้ว้ายพี่น้องยึดไตใบใหม่นะคะเริ่มโพแล้วค่ะอุ้ยต้องขอโทษด้วยค่ะที่อันหมุนกล่องเลี้ยวไปน้อยนึงค่ะพี่น้องอันเพราะว่าอันนับดอกเค็ดแม้ก็เลยตัดออกไม่ได้จ้ะ3 4 5 6 7ตัวนี้711 12 12อยู่ใต้ใบไม้อยู่นี่แหละพี่น้องเฮ้ยดูโอ้โหแล้วมันขยืนหมุนไปหมุนมาพี่น้องเอ้ยดูอุ๊ยโตอะไรเห็นดอกนี่กำลังสิกลมใส่เอ้านี่ตรงนี้เนี่ยว้ายดอกเล็กเพิ่นมาฮอดบริเวณที่เฮาเคยเก็บพี่น้องนี่ก็มาพ่อดอกแรกก็ขอเก็บแล้วนะคะดอกนี้เอาสองดอกนี้ไว้ก่อนนี่ค่ะเนาะนี่ดอกนึงดอกกำลังสวยๆเลยเอาที่เกียงนะโตได้อีกแต่เราเอาไปทานก่อนนะคะรอบนี้ก็เอาไปทานก่อนอันนี้คืออันนี้ไม่ได้เก็บนะอันนี้ accident this one accident I hit them by accident อันนี้ก็เล็กอยู่แต่ถ้ารออีกประมาณ3วันจะพอดีเลยใหญ่ๆมากๆดูค่ะดอกเล็กขึ้นเกือบมันเหยียบเมื่อกี้นี่เห็นดอกนี้เมื่อกี้เกือบมันเหยียบดอกนี้จ้ะปลาเพชรกับปลาไอเคอร์วิดผสมกันนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะปลาโมเรลมาดูดอกนี้คือมันเหมือนกับดินอะมองแบบมองไปทั่วนะก็ไม่เห็นแต่พอเราอ่ะเดินมาใกล้ๆเกือบจะเหยียบค่อยเห็นอ่ะคือสุดยอดเห็ดอันเนี้ยดอกนึงคือแบบว่านี่พอเก็บแล้วสีแบบนี้ได้อยู่ค่ะเห็นไหมสวยงามจะเก็บแล้วนะคะนี่พี่น้องอันนี้ไม่ใช่มีคนมาตัดไว้เด้พี่น้องอันนี้สัตว์ปลาเพิ่นมาตัดไว้ค่ะพี่น้องจ้ะเพิ่นมาตัดเอาไปเห็ดทางบ้านเพิ่นไปไว้ในห้องน้ำนะคะพี่น้องกันน้ำเอียงคงเฮ็ดบ้านเพิ่นเด้พี่น้องบีเวอร์บ่คล้ายๆบีเวอร์จักตัวอีหยังอ่ะแม่นบีเวอร์บ่ค่ะพี่น้องจักเฮ็ดหยังพี่จังเฮ็ดคอนบ้านเฮาเลยเนาะแต่ว่าไม่คือเท่าไหร่หรอกตัวนี้ขาดำอันตั้งกองเป็นแดงมันก็เลยแดงค่ะพี่น้องนี่มันสิออกแล่ๆไป
เฮ็ดคอนคล้ายๆเฮ็ดคอนจ้ะสีเออสีนี้แค่นี้เนี่ยจ้ะพี่น้องเห็นปะสีใกล้เคียงออกแดงนิดหน่อยเมื่อกี้เป็นแดงครับโพดเหมือนเฮ็ดคอนบ้านเฮาเลยเนาะแต่ว่าด่างเพิงค่ะเพิ่งด่างเพิงมันเป็นบ่แม่นกีบเรียวเหมือนเฮ็ดคอนแต่ว่าใต้ดอกเพิ่นจะคล้ายๆด่างเพิงอะค่ะเฮ็ดพิษแน่นอนค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเด้อค่ะเด้อเขาป้าเขายังการระวังอันงูระวังอย่างนี้ด้วยค่ะขอให้ทุกคนโชคดีด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีจ้า